เปิดภาพดารินถูกคุมตัวฝากขางังสาราโดดขึ้นรถไปส่งสามีด้วยจากกรณีนายดรันยังหุยชายผู้ต้องหาคดีแชร์ฟอริก ฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนแฟนหนุ่มของซาร่าคาสินกินีนักแสดงสาวถูกเจ้าหน้าที่สตมจับกลุ่มคาสนามบินภูเก็ตหลังเตรียมหลบหนีกลับไปยังประเทศสิงคโปร์ตามที่ได้เสนอข่าวมาอย่างต่อเนื่องแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา9ก้นาฬิกาสีนาทีวัน ที่18มกราคมที่อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพผู้สื่อข่าวสอบสวนความคืบหน้าคดีเบื้องตน้นร้อยตำรวจเอกวิศณุชิมตระกูลหอออกกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบเผยว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสาร่าคาร์ซิงกินีแฟนสาวข,ของนายดารันยังเดินทางมาเยี่ยมอยู่ด้านบนเรียบร้อยแล้วโดยสาร่าเข้าทางประตูหลังชั้นใต้ดินของอาคารอย่างไรก็ตามพนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการสอบปากคำ ในดารันยางเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงส่งฝากขังสารอาญารัชดา จากนั้นเวลา10น,นาฬิกา20นาทีเจ้าหน้าที่ DSI นำตัวนายดารันยางที่สวมเสื้อกันหนาวสีเทาตัวเดิมกับที่ถูกจับกลุ่มสวมแว่นตากันแดดสีดำสวมแมสและหมวกอัมพรางใบหน้าขึ้นรถตู้ของกระทรวงยุติธรรมสีขาวทะเบียนหอม1 2 4 9กรุงเทพมหานครโดยมีผู้สื่อข่าวมารอทำข่าวจำนวนมากแต่อย่างไรก็ตามนายดารันยางไม่มีการปริปากตอบคำถามสื่อมวลชนแต่อย่างใดอาทิเมื่อสื่อถามว่า มีการเตรียมหลักทรัพย์สำหรับยื่นประกันตัวในชั้นศาลหรือไม่ทราบมาก่อนหรือไม่ว่าตัวเองมีหมายจับของศาลทางนี้เวลาไม่กี่นาทีปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ DSI ได้เปิดประตูรถตู้อีกครั้งก่อนซาร่าคันซินนีแฟนสาวก้าวขาขึ้นรถตู้ไปนั่งเก้าอี้ด้านหน้าสามีโดยมีเจ้าหน้าที่ DSI ผู้หญิงนั่งประกบด้านทางซ้ายและขวาในรถด้วยขณะที่สามีนั่งเก้าอี้ด้านหลังโดยมีเจ้าหน้าที่ DSI นั่งประกบข้างเช่นกันก่อนเจ้าหน้าที่ปิด ประตูขับรถออกไปยังศาลอาญารัชดาเพื่อฝากขังต่อไป